โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในคลิปเดทเทรดของผมอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างคิดถึงคลิปเดทเทรดหรือเปล่านะฮะก็วันนี้จะกลับมาเทรดพอร์ตใหญ่ให้กับเพื่อนๆที่รอติดตามรับชมกันนะครับก็วันนี้ผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่แป๊บนึงนะฮะรอทรานซิชั่นก่อนอ่ะนี่นะครับวันนี้ผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ 1,000 เหรียญ นะครับก็ตั้งใจไว้ว่าจะมาเทรดทั้งหมด3ออเดอร์ออเดอร์ละ300เหรียญ นะครับเทคนิคที่จะใช้ก็จะเป็นเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสุดท้ายจะทำกำไรได้หรือเปล่านะครับหรือจะขาดทุนนะฮะอ่ะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้กันนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปเดย์เทรดแบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกนะครับก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะอ้อแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเทคนิคตัวคลาสติกค่า533ที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดที่แจ้งเตือนที่มุมขวาบนของคลิปตอนนี้ได้เลยนะครับไปศึกษาก่อนได้เลยนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเทคนิคนี้นะครับหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็เพิ่งสนใจนะครับอยากจะศึกษาเทคนิคนี้แนะนําว่าให้ไปศึกษาก่อนนะครับจะได้เข้าใจเนื้อหาในคลิปนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าตัวไอที่มุมขวาบนมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนเทคนิคที่ผมใช้นี้เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับอ่ะตามนี้เลยนะฮะโอเคก็ไปพูดพร่ำทำเพลงให้มันยาวแล้วกันนะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันในออเดอร์ที่1กันเลยครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมขอเทรดที่ไทม์เฟรม15วินาทีแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่ายังกลัวๆไทม์เฟรม1นาทีอยู่นะครับไทม์เฟรม1นาทีรู้สึกว่าแรงซื้อแรงขายมันไม่ค่อยชัดเจนยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าไทม์เฟรม15วิเนี่ยมันยังพอคาดเดาอะไรได้อยู่พอสมควรนะถึงแม้มันจะยากก็เถอะแต่มันก็ยังพอคาดการอะไรได้อยู่นะฮะโอเคมาอุ้ยพลาดเลยนะครับออเดอร์นี้แป๊บหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนอันนี้นะครับปึ๊บแล้วก็อันนี้โอเคนะครับนี่นะฮะเพื่อนๆทุกคนก็สลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลแรกก็คือกราฟปัจจุบันอย่างที่เห็นนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2นะครับอย่างที่เราเห็นนะฮะกราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามเทรนด์หลักของกราฟนะครับที่ตอนนี้กําลังวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงที่กราฟกําลังจะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงซื้ออยู่ค่อนข้างมากนะครับก็โอเคแรงซื้อก็น่าจะเข้ามามีผลช่วยผลักกราฟที่กำลังจะกลับตัวขึ้นนี้ให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับรวมแล้วทั้ง3ปัจจัยคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่ค่อนข้างมากนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคก็เทรดขึ้นตามเทคนิคเลยนะครับแล้วกราฟก็กลับตัวขึ้นตามเทคนิคเลยนะครับก็ชนะไปนะครับในออเดอร์ที่1นี้นะครับโอเคสวยๆเลยนะครับโอเคผมสำหรับตอนนี้จากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,246 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่246เหรียญแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้สวยๆเลยนะครับก็เริ่มต้นออเดอร์ที่1มาได้เยี่ยมยอดมากนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2นะครับมาดูกันว่าเทคนิคสโตคาสติกค่า533เทคนิคคู่ใจของผมนี้นะครับจะพาผมชนะได้3ออเดอร์ติดเลยหรือเปล่านะครับอยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับโอเคไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2ในคลิปนี้กันเลยครับเดี๋ยวผมขอหาจุดเข้าสักครู่หนึ่งนะฮะก่อนอื่นต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าไทม์เฟรมที่ผมเทรดอยู่นะครับก็คือไทม์เฟรม15วินาทีนะครับไทม์เฟรม15วินาทีก็คือกราฟทุกแท่งนะครับจะใช้เวลาวิ่งอยู่ประมาณ15วินะครับหรือกราฟจะเปลี่ยนไปทุกๆ15วินาทีนั่นเองนะครับกราฟจะขึ้นแท่งใหม่ทุกๆ15วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเทรดมันจะค่อนข้างเทรดยากนิดนึงนะครับเพราะด้วยความที่กราฟมันเปลี่ยนแท่งไวมากนะครับเวลาเราจะวิเคราะห์อะไรเนี่ยบางทีมันจะคลาดเคลื่อนได้ง่ายมากๆเลยนะครับ
ก็ถ้าเพื่อนๆเป็นมือใหม่นะครับแนะนำว่าอย่าเพิ่งมาเทรดในทางเฟรม15วินาทีนี้นะครับมันอาจจะทำให้เพื่อนๆพลาดอะไรได้ง่ายๆเลยอ่ะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเทรดมานานพอสมควรแล้วแล้วรู้สึกว่าเออรับความเสี่ยงได้แล้วนะครับแนะนำว่าให้มาเทรดดูนะครับลองมาเทรดดูนะผมมองว่าถ้าเราเป็นคนที่ชอบเทรดระยะสั้นใช่ไหมออเดอร์ละ1นาที2นาทีผมว่าทำเฟรม15วินิดค่อนข้างตอบโจทย์อยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องฝึกนะไม่ใช่ว่าเอ้ยกระโดดมาปุ๊บเดี๋ยวจะเก่งเลยไม่ใช่นะครับคือมันก็ต้องฝึกอยู่ดีนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับด้วยความที่กราฟมันเปลี่ยนแท่งเร็วมากๆเห็นไหมอันนี้เปลี่ยนแล้ว1แท่งนะครับเห็นไหมเมื่อกี้เพิ่งขึ้นแท่งนี้มาแป๊บเดียวเองนะครับตอนนี้ขึ้นแท่งนี้ใหม่แล้วเห็นไหมฮะด้วยความที่มันเปลี่ยนแท่งไวมากนะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะพลาดอะไรง่ายๆก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดขึ้นเลยนะครับเห็นไหมขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับแป๊บเดียวเองเห็นไหมครับนั่นแหละนะครับก็มันอาจจะพลาดอะไรได้ง่ายๆนะครับต้องฝึกพอสมควรเลยนะฮะโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่1ในไม่ใช่ที่1ออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็คอนเซปต์เดียวกันกับออเดอร์ที่1เลยนะครับอย่างแรกก็คือกราฟปัจจุบันเนาะวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับก็ได้เกิดการกลับตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรแล้วนะฮะก็แปลว่าหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมีมากจริงๆนะครับกราฟปัจจุบันนี้ก็ไม่น่าจะแปลกอะไรที่จะกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับว่าโอ้โหกราฟปัจจุบันนี้อาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้เฮนะครับก็โอเคไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยทำตามเทคนิคก็ถือว่ายอดเยี่ยมไปนะครับอย่างน้อยพลาดก็เราพลาดเพราะว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะครับอย่างน้อยไม่ได้พลาดเพราะว่าผิดวินัยหรือไม่ได้พลาดเพราะว่าเทรดนอกเทคนิคแต่ว่าพลาดเพราะว่าพลาดเองพลาดเพราะว่าตลาดไม่เป็นใจใช้คำนี้ดีกว่านะครับพลาดเพราะตลาดไม่เป็นใจก็โอเคอย่างน้อยถือว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่2แพ้นะฮะโอเคจากตอนแรกที่ทำกำไรไปได้อยู่200กว่าเหรียญนะครับตอนนี้กลายเป็นขาดทุนไป54เหรียญแล้วนะฮะก็คือตอนนี้จากพอร์ต 1,000 เหรียญของผมลดลงมาเหลือ946เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอ้โหเซ็งเลยนะครับเมื่อกี้พลาดเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3นะครับออเดอร์ที่2นี้ผมพลาดเหตุผลแรกเลยนะครับที่ผมพลาดก็คือกราฟปัจจุบันเนี่ยเขาติดแนวต้านนะครับมันก็เลยทำให้กราฟเนี่ยมีแรงขายจากแนวต้านผลักลงมาอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับกราฟในช่วงนี้มีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่มากจริงๆนะครับแต่ด้วยความที่กราฟมาชนแนวต้านเนาะแรงขายจากแนวต้านก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนั่นเองนะครับก็เลยพยายามกดกราฟลงมาอยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยทำให้ออเดอร์ที่2ของผมนี้แพ้ไปนั่นเองนะครับโอ้ผมคิดว่ากราฟจะขึ้นต่อได้นะเซ็งเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับผมวิเคราะห์ว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะกลับตัวขึ้นต่อได้ใช่ไหมครับสรุปเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมวิเคราะห์ถูกจริงๆนะครับก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะฮะถือว่าวิเคราะห์ถูกอยู่แต่เพียงแค่กราฟไม่เป็นใจเท่านั้นเองนะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3เลยนะครับโอเคน่าจะได้จุดเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคโอเคผมสลับออเดอร์ที่3นั่นเปิดมาก็ไม่สวยเลยนะครับขาดทุนแน่เลยดูจากทรงน่าจะพอมีลุ้นอยู่นะครับอย่างนี้พอมีลุ้นอยู่โอเคผมสลับออเดอร์ที่3นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกกราฟปัจจุบันวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนาะกราฟณราคาปัจจุบันก็ได้เกิดการย่อตัวลงมาค่อนข้างลึกมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากับตัววิ่งขึ้นตามเทรนหลักของกราฟหรือว่าตามทิศทางหลักของกราฟตอนนี้ที่กำลังวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่กราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นนะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนั่นเองนะฮะว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่จริงๆนะครับ
ก็รวมแล้วทั้ง3ปัจจัยนะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่ค่อนข้างมากจริงๆนั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้กราฟกลับตัวขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ส่งผลให้ผมชนะไปในออเดอร์ที่3นี้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เทรดมาครบทั้งหมด3ออเดอร์แล้วนะครับก็เรคคอร์ดอยู่ที่ชนะ2แพ้1นะครับสามารถที่จะพลิกเกมจากขาดทุนไป50กว่าเหรียญนะครับกลับมาทำกำไรได้ที่192เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับกำไร192เหรียญก็ยังดีนะครับอย่างน้อยก็ยังดีดีกว่าขาดทุนนะฮะถ้าผมไม่ไปพลาดในออเดอร์ที่2นะครับคือถ้าออเดอร์ที่2ผมบวกเวลาเพิ่มอีกนิดนึงผมน่าจะกำไรไปแล้วนะครับแต่ว่าโอเคก็พลาดไปนะครับเก็บไว้เป็นบทเรียนเดี๋ยวในคลิปต่อไปจะได้ไม่พลาดอย่างนี้อีกนะครับโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวผมสมมติก่อนนะถ้าผมเทรดชนะรวดทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับแทนที่ผมจะได้กำไรที่192เหรียญ นะครับกำไรของผมเนี่ยจะบูสต์ขึ้นไปเป็น738เหรียญเลยนั่นเองนะครับแต่ด้วยความที่ว่าไปเทรดแพ้ซะก่อนนะครับก็เลยทำให้มันขาดทุนไปตรงนี้300เหรียญเนาะพอเทรดออเดอร์ถัดไปชนะกลับมาได้เนี่ยมันกำไรที่ได้มันต้องเอาไปหักลบกับที่ขาดทุนไปด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ได้กำไรจริงๆแค่นิดเดียวนั่นเองนะครับประมาณนี้แต่โอเคก็อย่างน้อยก็ยังดีนะครับดีกว่าขาดทุนเนาะตามนี้เลยนะฮะโอเคนะครับก็สรุปนะครับวันนี้ผมเทรดไปทั้งหมด3ออเดอร์นะครับชนะ2แพ้1ทำกำไรมาได้อยู่ที่192เหรียญ นั่นเองนะครับก็คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 5,700 บาททวนนั่นเองนะครับนี่คือกำไรคร่าวๆนะครับที่ผมเทรดทำกำไรได้ในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเวลากันสักนิดหนึ่งนะครับว่าในคลิปนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาทีกันนะครับก็เพื่อนๆจะได้เห็นนะครับว่าในคลิปนี้ผมใช้เวลาจริงๆเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะดูที่มุมขวาล่างนะครับปึ๊บนี่นะครับตรงนี้ผมใช้เวลาไปอยู่ที่20นาทีเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ยอดเยี่ยมนะฮะเป็นถือว่าเป็นการทำลายสถิติตัวเองที่ยอดเยี่ยมนะครับปกติเนี่ย3ออเดอร์นะครับผมจะใช้เวลาเทรดคร่าวๆเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่อันนี้ด้วยความที่เทรดกราฟในทางเฟรม15วินาทีเนาะกราฟมันวิ่งค่อนข้างเร็วนะครับมันเลยเกิดจุดเข้าเทรดค่อนข้างถี่นั่นเองนะครับก็เลยทำให้ผมสุดท้ายเทรด3ออเดอร์นี้จบไปในเวลาแค่20นาทีนั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสรุปวันนี้ผมใช้เทคนิค Stochastic ค่า533นะครับก็เทรดไปใช้เวลา20นาทีนะครับก็ชนะ2แพ้1ทำกำไรได้192เหรียญคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆประมาณ 5,700 บาททวนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับกับเทคนิค Stochastic ค่า533คู่ใจของผมนั่นเองนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาศึกษาเทคนิค Stochastic ค่า533นี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถศึกษาได้ฟรีเลยนะครับผมทำคลิปสอนไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปศึกษากันได้เลยนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคผมสำหรับในคลิปนี้ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายแล้วและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.